9ธันวาคมครับเราจะมีการที่ผมจัดงาน FA Thailand 2019ขึ้นที่โรงละครอักษรา Power ซอยทางน้ำปีนี้เป็นปีที่3นะครับความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นการเชิดชูเกียรตินักกีฬาฟุตบอลฟุตซอลฟุตบอลชายหาดทั้งชายและหญิงตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาฟุตบอลที่ให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยเรายังมีรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือสนับสนุนการกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งพิเศษขึ้นมาด้วยตลอดจนยังมีรางวัลสำหรับนักกีฬาเยาวชนที่มีการพัฒนาหรือสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การกีฬาฟุตบอลขึ้นด้วยวันนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างแรงสนับใจให้กับนักกีฬาเยาวชนในระดับต่างๆที่จะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพและสร้างการเป็นนักกีฬาฟุตบอลในชาติก็ครับหลังเกมกับมาเลเซียแล้วก็ก่อนเกมเซอร์เบียนานได้มีการพูดอะไรกับทางโน้ตบ้างครับก็ตามที่เคยเรียนกับสื่อมวลชนก็ทางบอลชาวไทยมาโดยตลอดสมาคมทำหน้าที่เฉพาะในส่วนสมาคมรับผิดชอบการบริหารจัดการการเดินทางที่พักแล้วก็ความสะดวกเท่านั้นนะครับกำลังใจก็มีการดำเนินการทุกขั้นตอนส่วนการจัดตัวหรือการจัดทีมหรือเลือกตัวผู้เล่นการวางแผนการเล่นนั้นเรื่องของโค้ชที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นตัวผู้เองสมาคมไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงในสิ่งนี้เพราะว่าไม่ต้องการสร้างในสิ่งที่มีเป็นแบบที่มันต้องกับเกมที่จะเจอในแต่ละทีมเป็นเกมสำคัญด้วยครับทางสมาคมมีข้อบกพร่องพิเศษอย่างไรบ้างครับเกมที่เราจะชนะด้วยกลุ่มนี้คือครั้งที่ผมไปพบหรือไปให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลนะครับเราไม่มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันเดี๋ยวผมก็ไปโผล่หน้าให้น้องๆเห็นว่ามาเชียร์มาให้กำลังใจครับส่วนเรื่องอื่นนั้นเราไม่ได้มีการพูดเพราะเรามีสัญญาใจมีความเข้าใจกันดีแล้วครับเพราะว่าเรื่องต่างนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนมองตาเข้าใจว่าสมาคมทำด้วยแล้วเขาควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับขวัญและกำลังใจหลายบ้างจะไม่มีการไม่มีการพูดก็ต้องหาการเล่นหนักในเกมการที่หวังเนี่ยการประเมินฝ่ายชนะครับก็มันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมันไม่ใช่คาดหวังของสมาคมนะครับมันเป็นความคาดหวังตัวโค้ชเองด้วยเป็นความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลด้วยเป็นความคาดหวังของคนไทยแฟนบอลชาวไทยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดนะครับเพราะว่าการพูดมีการแสดงความคิดเห็นตรงนี้ออกไปในช่วงเวลาของการแข่งขันซึ่งกำลังจะขึ้นมันเป็นการสร้างฝันนะครับทุกครั้งที่ผมไปเจอโค้ชนิชิโนเองไปเจอนักกีฬาผู้เล่นเองเราจะพูดกันคุยกันแต่ในสิ่งดีสร้างบรรยากาศที่ดีๆเพื่อไม่เป็นการกดดันไม่เป็นการสร้างความเครียดนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นมืออาชีพทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าทุกคนเคยทำหน้าที่ตรงนี้มาฝากใจวันที่ดีฝากกับแฟนๆที่ติดตามชมกับทุกท่านผมจะพูดกันถ้าพูดไปมันก็เหมือนเป็นเสียงกลบล่องนะครับคือทุกคนได้รับเกียรติก็
คนมีความภาคภูมิใจทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองในการทำหน้าที่ตัวแทนไทยทั้งชาติใส่เสื้อทีมชาติมีลมไปลมมีตราพระมหากรุณาธิคุณทุกคนเข้าใจและรู้บทบาทของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะมันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่านักกีฬาฟุตบอลทีมงานต้องการก็คือเสียงเชียร์กำลังใจที่แฟนบอลชาวไทยไปเชียร์ที่ขอบสนามก็ดีเชียร์อยู่หน้าจอทีวีของไทยรัฐก็ดีนะครับจะเป็นสิ่งที่ผลักดันหรือเป็นแรงขับที่จะทำให้พวกเขานั้นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีสร้างเรายิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยในสังคมไทยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคาดหวังอยากจะได้จากแฟนบอลไทยของไทย